ขอนิมนต์เราไปขอวงพระจันทร์เราไปไรเขาขอเราให้ไปไปพวกโยคีนะโยคีสถานตุนทองคุณเศรษฐีใหญ่ในประเทศเราก็ไม่เคยไปเหยียบบ้านเขาเขานิมนต์เราก็ไม่เคยไปเพราะเราคบคนไม่ได้คบเพื่อเงินคบเพื่อธรรมดูแบบโลกโหแต่โยมก็ถามเลยโทษโยคีสถานห้างขายยาใหญ่โทษหมอมันไม่เคยสนใจหรอกในเรื่องอุปถัมภ์ปฐมมันไม่เคยมีใจนอกจากธรรมมันก็พาไปมีแต่คนแก่ๆอันนี้ 50-60 ผู้หญิงที่ไปนะผู้ชายมีแต่เพียงคนขับรถคนเดียวเท่านั้นมีผู้ชายมี2คนรถโฟกตอนนั้นมีแต่ผู้หญิงผู้หญิงก็มีแต่แบบนั้นนะอย่างน้อยอายุ50ขึ้นไปอาจารย์ไม่หันพอพลาดฉันถึงมันตั้ง3ทุ่มกว่าแล้วสองเทพไทยอันก็มืดโอ้ยจ๋าอีกก็ไปพักกันนั่นเลยมัดทายเขาคุณพระจันทร์พอตอนเช้าก็จัดหามาให้ฉันตั้งแต่เช้าหน่อยฉันถามเราหาวายถามเขายื่นอาหารออกไปจัดอาหารอะไรเรียบร้อยแล้วเอาไปยังใครจะใครบ้างจะขึ้นเขาวันนี้คนนั้นฉันก็จะขึ้นนี่ฉันก็จะขึ้นนี่แต่คนจะขึ้นทั้งหมดกูตายไปกับพวกนี้เรากูตายแล้วนี่จะมีถึงเขาก็ย้อนถามมาเราแล้วท่านล่ะขึ้นไหมหรอโง่ต้องดูเหตุการณ์ก่อนนะวะการขึ้นขึ้นขึ้นคนขึ้นก็ไม่ขึ้นหว่านั่นเยอะใช้รถไฟไปดูวัดก่อนไม่เห็นวัดเขามาดึกออกมาออกทางสะพานยากเตรียมแล้วนั่นนะเอาบาตรอะไรเขาไว้อยู่ว่าแล้วเดินลงมาลงไปมันเขาเห็นเขาก็เมื่อจะรับทางเขาก็จะไปคิดอะไรมองอะไรลง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 ขึ้นเลยพอไปถึงตีนเขาจะขึ้นมีกุฏิข้าอยู่นั่นองค์นึงก็ไปสั่งกับเขาไว้ถามว่าจะโยมมาถามว่ามีข้าขึ้นไปแล้วยังให้บอกเขาว่าขึ้นไปแล้วว่างั้นนั่งไปคนเดียวหนึ่งชั่วโมงเต็มถึงหลังถึงสถานที่เลยทหารไปชั่วโมงที่ห้านาทีเป็นอย่างเร็วชั่วโมงสามสิบนาทีพวกทหารมีพวกทหารอยู่บนประชาชนมันต้องสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วไปช่วงหนึ่งเดียวคุยกับใครเพราะเขาเราก็เคยกับเขามาบ่อยแล้วเลยไปดูอะไรขึ้นภาวนาจิตไม่ออกจากตัวนี้ขึ้นไปเรื่อยไม่เร็วไม่ช้าหากไม่เคยหยุดที่ไหนขึ้นไปเรื่อยเห็นเมื่อยเห็นเพลียอะไรคุณไปดูนาฬิกาเป็นชั่วโมงพอไปคนที่รักษาดอยพ่อบาทอยู่ที่นี่เขาก็อยู่มาตอนรับขับอยู่หายน้ำร้อนน้ำชาแต่ตาของจ้องเราเป็นของเป็นผิดปกติเราดูเขาเขาไม่รู้นะแต่เขาดูเรามันรู้ชัดเจนมารยาทการดูมันต่างกันดูแต่เรามองแต่รู้เขาดูถามว่าเป็นคนเป็นดั่งแบบโลกก็แสดงว่ามีพิรุธต่อกันแต่เราไม่สนใจถามจานมากับใครมาที่นี่ขึ้นมาที่นี่มาคนเดียวเราบอกนั่นมีการมาด้วยนี้อยู่ตรงกลางเขาจะขึ้นมาทีหลังคุณมากเลยมองดูแต่เรามองอยู่มันนี่ที่มันเป็นนี่นั่งมองชายเขาไม่นี่หน่อยแล้วมันจะจ้องพอเสร็จแล้วขอดูแลมือแล้วไปเป็นได้แล้วอ๋อที่ดูนี่หมายถึงนี่เลย
ดูผมที่ไม่ลืมที่มันชัดเจนนะก็คือว่าประโยคสำคัญก็คือท่านอาจารย์นี่ไม่มีเท่าไรหมดเท่าไหร่นะไม่มีการสั่งสมถ้าเป็นน้ำในคลองก็ไม่มีแอ่งเก็บน้ำไหลทะเลเปิดเปิงหมดจริงไม่มีแต่ไม่จนว่านี้นะแต่ไม่มีแต่ไม่จนนี่อันหนึ่งว่าอะไรก็อย่างไรปูอะไรปากเป็นพุทธะเขาพุทธะอันนี้ผมไม่ค่อยพูดอะไรประมาณผมพูดเฉพาะนั้นเองส่วนมากนะต่างคือปากพุทธะอะไรก็ว่าตามหลังเขาเนี่ยคือว่าถ้าคำพูดสำคัญมากจริงๆว่าก็ประมาณว่าอาจารย์ไม่ใช่พระธรรมดาอันนี้ผมก็แปลว่าพระธรรมดาหมายถึงอะไรผมไม่เคยถามนะนี่จะเรื่องเขาพูดเองนะผมเฉยเลยผมไม่สนใจถามจำได้เนี่ยถามไปประโยคสำคัญก็คือมีเท่าไรเป็นหมดที่สำคัญการในประชุมนานนั่นเนี่ยผมก็ทรมานมากกว่าสบายอยู่โดยลำพังของว่าไม่สบายคืนจะนั่งพอมาสมาอารมณ์เหมือนลมไปเที่ยวที่ไหนก็ไปตามภาษีภาษาไอ้ทำร้อนในกุฏิหนีไปเที่ยวที่ไหนก็ไปมันสบายไม่มีผู้มีคนมาดูควรจะไปไหนก็จะนั่งเที่ยวไปสบายคืนทำวันมีแม้เอาความสะดวกสบายจากผู้ใดไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครในหัวใจของเราเป็นอย่างนั้นแม้จะเจ็บไข้ไม่ป่วยก็ไม่เคยสนใจคิดกับใครว่าจะมาช่วยมาช่วยนี่กลัวตายมันไม่มีก็บอกว่าไม่มีดวงถ้ามีแต่ก่อนมันกลัวมากกลัวตายเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวมากทุกวันมันเปลี่ยนไปเป็นฝ่ามือผมหลังมือนั่นไม่เคยไปสนใจว่าต้องเป็นเรื่องตายสนใจแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นทุกขเวทนาเป็นต้นมีหนักเบามากน้อยอย่างไรจิตมันจะอยู่ที่นั่นสงบพิจารณาอะไรที่มันจะเป็นยังไงมันก็รู้กันที่นั่นคำว่าตายแล้วตายมันจะหนีจากจิตนั่นได้ความสลายจากกันแล้วก็ตายก็เห็นทุกตัวที่ไหนคอยเป็นเครื่องขอควรจิตใจกังวลเป็นทุกข์แล้วก็ทราบผลของผลของการปฏิบัติจริงๆคือเป็นในหลักธรรมชาติของจิตโดยที่เราไม่ต้องสงสัยเราไม่กลัวกล้าก็ไม่ได้กล้าเท่ากันไม่มีคำว่ากล้าไม่มีคำว่ากลัวในความรู้สึกมีอยู่ด้วยธรรมชาติธรรมดารู้เวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยจิตมันจะปุ๊บปั๊บเข้าทันทีได้ทำงานแต่มันส่งกระนั้นกระนี้ไม่ไปมันจะส่งหาอะไรส่งหาความช่วยเหลือเราอะไรมาช่วยเรื่องเป็นเรื่องตายทุกขเวทนาทุกข์ก็อยู่กับตัวเองมันจะดับไปก็ดับที่นี่มันไม่ดับมันจะตายก็ตายที่นี่ไม่ต้องหาอะไรมาช่วยมันก็ตายใครจะมาช่วยได้มาช่วยกันได้แล้วโลกทั้งโลกนี้จะไม่มีป่าช้ามันเป็นความแน่ใจทุกอย่างการพิจารณาในขณะที่มันเป็นมากๆพิจารณาก็แก้ที่เด็กอาสวะตัวไหนนี่มันก็ไม่เห็นมีอีกนี่แต่ว่าพิจารณาดูเหตุการณ์ในปัจจุบันทุกเวทนา
ิดขึ้นมากๆมันบีบบังคับหัวใจซึ่งเป็นอะไรก็อ่อนนิดหน่อยเหนื่อยเพียงไปเพียงไปเพียงไปอ่อนลงไปออกกำลังข้างนอกมันก็หมดไปหมดไปก็ไปรวมอย่างนี้เมื่อนั้นอ่อนแต่แล้วอันนี้มันมีกำลังอะไรมันท่อนไม้ท่อนปืนแต่ความรู้สึกยังมีเป็นแต่ยังว่ากำลังที่จะยกไปยองแขนมือเท้าหรือไม่มันก็ไม่คิดว่าจะยกแล้วที่มันอ่อนไปหมดไม่อยากกระดุกกระดิกจิตมันทำงานเหมือนทำด้วยธรรมะไม่บังคับยิ่งทีนี้ทุกขเวทนาเร่งเท่าไรความรู้มันยิ่งจะเร่งให้ทำมันเป็นอุบายวิธีรักษากันนั่นแหละพวกนี้ว่าธรรมะก็เกิดสถูทุกเวทนาเกิดขึ้นมากๆนี้จิตจะไม่แยกออกจากนั้นเลยเพราะฉะนั้นจิตไม่ต้องการให้ใครไปป่วยแม้แต่บทอัดบทธรรมคติธรรมข้อใดที่จะไปเตือนมาให้พิจารณานั้นนี่เนี่ยก็ยังได้บอกไว้ปัญญาไปเตือนนะน่ะเราไม่ประมาทธรรมแต่ที่กำหนดที่พิจารณาที่ทำงานนั้นก็คือธรรมอยู่แล้วอย่างเต็มตัวยิ่งเป็นธรรมที่เหมาะสมกับในเวลานั้นด้วยธรรมอื่นเขาไปแทรกไปยุ่งทำไมทำงานอยู่แล้วไม่ใช่เด็กรู้อยู่ทุกระยะเพราะฉะนั้นเวลาที่นั่นจริงต้องการความสงบงบเงียบที่สุดนั่นใครมาเกี่ยวข้องเลยให้ทำหน้าที่ของตัวตามความจำเป็นในขณะนั้นเมื่อหมดความจำเป็นแล้วมันก็หมดปัญหาถ้ามันหมดความจำเป็นนี่คือมันตายมันก็หมดปัญหามันหายมันก็หมดปัญหาหมดความจำเป็นเราอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศมาเป็นเวลานานตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็คือพุทธศาสนานี่พุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานที่จะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยมรรคมาสรุปความแล้วคือมากกว่าธรรมะสีสัมมาทิฏฐิปุจเจริญให้มากให้รอบตัวถึงเวลาเจริญถึงเวลาพิจารณาพิจารณาเต็มกำลังความสามารถเช่นเดียวกับเราทำงานที่หนึ่งอื่นสัมมาสมาธิก็สำคัญสัมมาสติตั้งสติในการงานคือควบคุมงานให้มีความสืบต่อกันด้วยความรู้สัมมาสมาธิก็คือความสงบเย็นไม่ส่งเป็นปันธาตุเหลือสายออกไปข้างนอกในเวลาที่ยังไม่จำเป็นอันนี้มันมีได้ถ้าผู้ปฏิบัติแต่คิดแล้วประมาณปัจจุบันนี้จะมีประมาณก็ 5% ผู้ที่มีความรู้ประเภทนั้นเพราะว่าไม่ใช่วิสัยฉะนั้นเราก็ไม่สนใจทั้งหมดก็ให้สงบลงไปความรู้ความเห็นจิตตัวของอยู่จิตจะคุมเรื่องอะไรก็รู้ถ้าสงบจริงๆแล้วมันก็ขาดไปเลยความรู้เด่นขาดจากความปรุงความแต่งทั้งหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเราก็ทราบโดยชัดภายในใจแต่ยังไงก็ตามการฟังอยากคาดอย่าหมายเวลากระทำฟังไว้เป็นสติเวลาเป็นขึ้นมามาหาวิ่งรับมันเองกับธรรมที่ท่านแสดงไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมให้ทุกอารมณ์ไม่เป็นสัญญาในขณะที่ทำให้มันขาดจากกันหรือความหมายว่าขาดแต่ขาดจากกันแต่การกระทำเพื่อให้ขาดจากกันมันก็ไม่ขาดจากกันตัวหลักปัจจุบันการบังคับจิตใจด้วยสติสกัดลัดต้อนด้วยปัญญา
มันชื่อว่าผู้รักษาตนผู้ป้องกันตนผู้บำรุงตนจะเป็นทางสมาธิทางปัญญามีสติเป็นพื้นฐานสำคัญมากขาดสติไม่ได้เรายกนิ้วเลยจ้ะเรื่องของคำว่าสติกับปัญญาที่เหลือจะหมอบลงได้ก็เพราะอำนาจของสติที่เหลือจะขาดลงไปน่าแต่ละชิ้นอันนี้ก็เพราะอำนาจของสติและปัญญาเนี่ยมีได้เคยดำเนินมาอย่างนี้มีโยกขึ้นปูนว่าพุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานตลาดมรรคผลนิพพานนี้เป็นมาเท่าไหร่ท่านนำอรหัตอรหันต์โสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ออกซึ่งออกจากพุทธศาสนาเป็นขึ้นจุดให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาประกาศธรรมสอนโลกเป็นเวลานานเท่าไหร่ผู้ที่ชมสินค้าอันเลิศประเสริฐคือมรรคผลนิพพานด้วยมรรคสีมาที่ปัญญามีจำนวนเท่าไหร่ตลาดของโลกเขาก็ไม่ได้ขาดสินค้าไม่ว่าตลาดประจำบ้านตลาดประจำตำบลตลาดประจำอำเภอตลาดประจำจังหวัดจะมีกี่ตลาดก็ตามสินค้าเกินไปหมดจนกระทั่งตลาดโลกเต็มไปด้วยสินค้าทำการซื้อขายกันจะเอาเงินไปตู้รถไฟไปซื้อมันก็ไม่หมดเงินจะหมดซะก่อนตลาดเขามีสิ่งที่เป็นพื้นฐานเป็นเครื่องโชว์สำหรับคนจะได้ชมคนจะต้องการอะไรได้ทั้งนั้นเหตุใดพระพุทธศาสนาที่ออกมาจากพระพุทธเจ้าองค์บริสุทธิ์เต็มที่จะไม่มีอะไรเป็นเครื่องโชว์จากพุทธศาสนาของตัวมีอย่างเหรอนี่แหละตลาดมรรคผลนิพพานคือพุทธศาสนาที่จะผลิตมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็คือมรรคแปดคำว่าพุทธศาสนานั้นรวมหมดแล้วย่นลงมาสู่มัชฌิมาปฏิปทาเคลื่อนดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานจะไม่ปรากฏในตลาดแห่งพุทธศาสนานี้เพราะอำนาจแห่งมรรคจะไปปรากฏที่ไหนเราสร้างขึ้นให้พอสติปัญญาสร้างขึ้นให้พอทุ่มลงไปกำลังเราใช้ในด้านอีกใช้มามากแล้วทางภาคเพียรหรือการงานอย่างอื่นที่เราใช้กำลังวังชาทำงานนั้นๆมาเราได้ทุ่มเทลงไปหมดกำลังมากมายสติปัญญาก็นำไปใช้หมดมากมายเราจะนำมาใช้เพื่อความเปลี่ยนของเราทุ่มลงไปด้วยกำลังร่างกายกำลังสติกำลังปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทำไมจะไม่ปรากฏมรรคผลนิพพานขึ้นในท่ามกลางแห่งตลาดคือพระพุทธศาสนาด้วยอำนาจแห่งมรรคหลักมันเป็นพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ท้าทายโลกได้เลยว่าไม่ขาดสินค้าสมบูรณ์เต็มที่เช่นเดียวกับตลาดของโลกตลาดของพุทธศาสนาสมบูรณ์ด้วยมรรคผลนิพพานคือเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีอยู่ทุกขั้นทุกภูมิในพุทธศาสนานี้ทั้งหมดโดยอาศัยมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องผิดขึ้นมาอันนี้เป็นหลักใหญ่ถ้ามัชฌิมาไม่สมบูรณ์ผลก็ไม่สมบูรณ์การที่จะทำให้มัชฌิมาปฏิปทาสมบูรณ์ก็มีหลักมีความเพียรเป็นหลักเพียรทั้งทางสติรับรู้โดยสติเพียรทั้งด้านปัญญาพิจารณาเพียรทั้งจะทำจิตให้มีความสงบด้วยสติ
ธรรมาสติคือรู้อยู่ในวงแห่งสัจธรรมนั่นว่าสติรู้ในที่สี่สถานกายเวทนาจิตธรรมนี่ว่าพากันหนักแน่นในธรรมเหล่านี้อย่าไปฆ่าการสถานที่นู่นที่นี่ย่ำเวลาให้เสียเวลาประสานไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยเกี่ยวกับปฏิบัติและเสียเวลาไม่คุ้มค่ากันกับเราตั้งเจตนามาประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยนิยานิธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าเอาความด้นดำมาทำลายความเพียรของตนมาทำลายกำลังใจความด้นความดาวความคาดความหมายว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้เห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หลายครั้งแล้วผมก็ไปก็เห็นมรรคผลนิพพานเห็นจะไม่มีงานมันหลอกเข้ามาเลยนะเห็นจะมีเฉพาะสมัยโน้นเพราะสมัยโน้นคนเบาบางสมัยโน้นคนที่เหล็กหนาเป็นไปงั้นใครไม่หักไม่แบกที่เหล็กมาเกิดมีเหลือจะหนาหรือบางมันก็เต็มหัวใจด้วยกันใครมีอะไรมาเป็นเครื่องวัดล่ะต่างคนต่างหากที่เหล็กมาเกิดถ้าไม่มีที่เหล็กแล้วจะเกิดที่มาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ได้นี่เป็นข้อยืนยันว่าครั้งพุทธกาลบรรดาสาวทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าลงไปท่านก็มีที่เรียกว่าหาที่เรียกมาเกิดด้วยกันคำว่าที่เรียกนี่มันเป็นเครื่องมืดมิดปิดตาทำไมอยู่ในพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เต้าแต่ก่อนที่ท่านยังไม่บรรลุจะไม่มืดมิดปิดตาล่ะที่เรียกเป็นเครื่องมืดมันต้องมืดมีอยู่ในใจดวงใดต้องมืดสว่างหนาก็หนารูปคำคำเพราะว่าความไม่แน่นอนกิเลสมันปิดบังตาใจคือปัญญาท่านทำไมท่านทำละได้ด้วยวิธีการใดจึงได้ชมมรรคผลนิพพานกลายเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานขึ้นมาในครั้งพุทธกาลมากมายกายกองทุกวันนี้ตลาดนี้มีแต่ตลาดเปล่าๆหรือไม่มีสินค้าคือมรรคผลนิพพานหรือนี่เพราะเหตุไรการไม่มีนี่ไม่มีเพราะศูนย์พันไปเฉยหรือว่าไม่มีเพราะไม่มีผู้ปฏิบัติดำเนินตามพระพุทธเจ้าไม่ถูกต้องตามหลักที่ท่านสอนไว้ก็ต้องมาลงข้อสุดท้ายนี้ผู้ปฏิบัติย่อหย่อนถ้าจะสุกเอาเผาจริงสมัยนี้มันเรียนรับรับไปแล้วจนหาทางออกไม่ได้ทางรับใดก็เสมอเหมือนมัชฌิมาไม่มีแล้วนี่คือทางรับทางตรงแน่ต่อมรรคผลนิพพานเวลาพิจารณาพิจารณาให้ช่ำชองอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าพิจารณาครั้งหนึ่งแล้วแล้วครั้งที่สองแล้วแล้วพิจารณาจนเข้าใจไม่ว่าเรื่องอะไรหลายครั้งแล้วมันเข้าใจเองมันจะพิจารณาครั้งเดียวแล้วจะเข้าใจถ้ามันเข้าใจแล้วก็จะปัญหาแต่นี่ส่วนมากไม่เข้าใจต้องพิจารณาจนเข้าใจทำผมไม่ทราบคำสอนอย่างนั้นในตัวของเรานี่ก็เป็นตลาดมรรคผลนิพพานอยู่แล้วเราผลิตขึ้นมาคือสินค้าอันล้ำค่ามรรคผลทั้งสี่โลกุตระนั้นนอกเหนือไปจากใจนี้ที่ไหนไม่นอกปักกวาดทิ้งถูชำระสะสางชำระทางจิตใจของตนด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออยู่โดยสม่ำเสมอไม่ต้องยึดตกวิจารกับการสถานที่หรือบุคคลใดๆเรื่องใดๆอันไม่ใช่เป็นเรื่องแก้กิเลสปัญหาสำหรับแต่ให้คิดให้อ่านใจจองหรือมีสติสตางค์ตลอดความเพียรหมุนติ้วเข้าใน
จุดที่จะแก้กิเลสอาสวะจุดที่จะทำให้จิตใจมีความสงบร่มเย็นจุดที่จะแก้หรือถอดถอนกิเลสออกได้โดยลำดับหนักด้วยความเพียรนี้เป็นความถูกต้องของการประกอบความเพียรในภาพนี้มันมีอย่างนี้นี่ไม่สงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรจะสงสัยแน่ใจอยู่กับสัวขาตธรรมนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยว่ามันไม่มีการสถานที่ใดหรือบุคคลใดจะมีอำนาจวาสนามากดขี่บังคับกีดกันให้ผู้บำเพ็ญโดยชอบธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่มีนอกจากทุกข์กับสมุทัยที่เป็นเครื่องปิดบังหรือกั้นการทางเดินของผู้นั้นๆเท่านั้นเมื่อมรรคยังไม่มีกำลังคำว่ามรรคเราก็ทราบแล้วดังที่กล่าวมานี้นี่แหละเป็นเครื่องบุกเบิกถอดถอนสิ่งที่เราคุมรังภายในจิตใจให้ออกให้เปลี่ยนโลกด้วยอำนาจของสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียร อันนี้เป็นผู้บุกเบิกทุกสมุทัยเป็นเครื่องปิดบังเพราะผมนิพพานสติปัญญาเป็นเครื่องส่องทางเป็นเครื่องบุกเบิกนิโรธคือผลแห่งความดับทุกข์ไปโดยลำดับเพราะอำนาจของมรรคที่ทำงานได้ผลไปเป็นลำดับแสดงถึงความดับทุกข์ขึ้นมาเป็นขั้นๆไม่ใช่นิโรธจะตั้งหน้าทำงานเป็นอย่างทุกข์จะตั้งหน้าทำงานก็ไม่ใช่เรื่องของสมุทัยเป็นทุกข์ทุกต้องแสดงตัวออกมาเรื่องทางฝ่ายมรรคก็มรรคเป็นผู้ผิดให้นิโรธแสดงตัวออกมาในทางหลักทุกมีเท่านี้ถือหลักนี้เป็นสำคัญเชื่อพระพุทธเจ้าจงเชื่อที่ตรงนี้อย่าไปเชื่อการมุ่งสถานที่นู่นที่นี่จะเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจและทำใจให้อ่อนแอท้อถอยทั้งหมดความเพียรเมื่อหมดความเพียรแล้วก็เป็นโมฆะบุรุษหรือโมฆะภิกษุหาประโยชน์อะไรไม่ได้เราไม่ได้บวชมาเพื่อความสิ้นค่าความหมดราคาเราบวชมาเพื่อเพิ่มพูนคุณค่าราคาภายในตัวภายในใจของเรามีธรรมเป็นเครื่องประดับให้สวยงดงามสง่าผ่าเผยสงบร่มเย็นสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจต่างหากเราใช่มาเพื่อความสิ้นค่าเนื้องจนพากันตั้งตั้งใจเพื่อปฏิบัติชีวิตจิตใจของเราทุ่มลงไปเพื่องานอันนี้อย่าไปคิดถึงงานอื่นอารมณ์อื่นใดที่จะเป็นเครื่องตัดทอนความเปลี่ยนของเราให้ลดน้อยถอยลงไปและจะเป็นการช้าต่อมรรคผลนิพพานที่เราจะพึงได้พึงถึงตามเจตนาของตนเชื่อพระพุทธเจ้าให้เกิดตรงนี้สวดขาตัดธรรมตัดไว้ชอบแล้วนั่นตรงนั้นสำคัญนิยานิยธรรมดำเมื่อดำเนินตามหลักธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วด้วยความชอบธรรมของเราธรรมก็เป็นเครื่องนำออกนิยานิจักนำสิ่งสกปรกโสมนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจออกไปได้โดยหมดจนกระทั่งถึงที่สุดนี้มุขธรรมฐานไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้กับความเพียรตรงคืนนั้นเลยนี่เท่านั้นอย่าคิดทางอื่นอย่างใดห้าเสียแล้วเวลาอย่างโลกโลกทั้งสามมีแต่คนหูหนวกตาบอดเขาจะเอาความจริงมาพูดได้อย่างไรไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนหูหนวกตาบอดจักสุญาณงานนักการีในธรรมจักรกับพวกสุขงามไอยังโคฟาที่เคยมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเจนอภิสัมบุทธานี่แหละที่สุดทั้งหลายคือทางอันเอกมัชฌิมาเป็นทางสายกลางอย่างยิ่งต่อทางตรัสรู้สักขุกรณียญาเป็นไปเพื่อจักสุญาณงากระนั้นสักขุกรณี
เรียนไปเพื่อความเห็นแจ้งจิตกับจิตภายในงานกรณีจะเป็นไปเพื่อความรู้อย่างลึกซึ้งที่เรียกว่าญาณจะขู่กรณีงานกรณีท่านนึกว่าว่านิโปธายะนิบานายะสร้างมรรคจิตเป็นไปเพื่อความตัดรู้เป็นไปเพื่อพระนิพพานนี่อะไรโคตรสร้างทำไมบอกว่าอายังคนนี้นะอายังคนนั้นนะจะพาให้เป็นมรรคผลนิพพานอายังการนู้นอายังสถานที่นี้ไม่มีนะอายังโคตรสร้างพิคเวมัชฌิมานั่นเมื่อก่อนที่ทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาคือทางที่ประกอบด้วยองค์แก่นี่แหละที่จะเป็นไปประกอบที่แจ้งจริงในธรรมทั้งหลายเมื่อก่อนที่ดำเนินที่เราหนักแน่นในความเพียรลงที่กายความเห็นกายให้เห็นประจักษ์ด้วยความรู้ภายในจิตที่แรกก็อาศัยการคาดการวาดภาพด้วยสัญญาก่อนเพื่อเป็นทางเดินของปัญญาเพราะขณะนี้ปัญญายังไม่ทำงานต้องอาศัยสัญญาเป็นซึ่งวาดภาพขึ้นมาก่อนแล้วปัญญาค่อยแก่ตรงไปตามนั้นต่อไปเมื่อปัญญามีกำลังพอทรงตัวได้หรือมีความกำลังแก่กล้าสามารถแล้วจะไม่เป็นเรื่องไอ้เรื่องสัญญาจะไม่เข้ามาแทรกเลยทั้งหมดตรงไหนเป็นเรื่องปัญญาพุ่งพุ่งพุ่งทะลุ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 ไปเลยไม่ต้องประคาดประหมายหมายผิดกันกับขั้นเริ่มแรกจึงเป็นขั้นล้มลุกคลุกคลานไม่ว่าสมาธิหรือว่าปัญญามันมีการล้มลุกคลุกคลานเพราะความไม่ชำนาญความไม่เคยรู้เคยเห็นความไม่เคยทำแต่เมื่อมีความชำนิชำนาญทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาแล้วปัญญาจะเป็นไปโดยลำดับโดยลำพังตัวเองอันนี้ถ้าเห็นอันใดเห็นด้วยปัญญาแล้วสิ่งนั้นจะชัดเจนประทับใจแน่เชื่อตัวเองได้สันทิฏฐิโกเราเป็นผู้เห็นเองทำไมเราก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เรารู้เราเห็นนั้นว่าเป็นความจริงตามประเภทแห่งธรรมนั้นๆนะสันทิฏฐิโกอากายโกมีการสถานที่ที่ไหนมาบังคับบัญชาไม่ให้ได้ผลไม่มีการไม่มีสถานที่เมื่อเวลาอะไรทั้งหมดมีอยู่เพียงกิเลสกับธรรมที่จะแก้กันได้หรือไม่ด้วยกำลังของความเพียรของเราปัญหามีเท่าไหร่พากันเน้นหนักจิตใจให้เป็นที่แน่ใจลงในจุดนี้อย่าไปคิดเรื่องอื่นให้เสียเรื่องเวลาอย่างคนที่มีกิเลสถูกทำไปนู่นไปนี่สมัยนู้นมันมักผลมันพานอะไรว่าไปตามความมืดบอดเราไม่ได้เอาพวกมืดบอดมาแค่นั้นคาถามพอจะไปหลงตามลมปากของพวกบ้านี่หมดตามหมดแต่งานยึดพุทธังธรรมังสังฆังแค่นั้นคาถามนี้เป็นชีวิตจิตใจทั้งการดำเนินของเราต่างหากเราอย่าไปเชื่อใครให้ยิ่งกว่าพุทธธรรมสงฆ์นี่เป็นธรรมชาติที่เลิศเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องแน่นอนแล้วสำหรับผู้ปฏิบัติตามจะไม่มีผิดหวังพาไปดำเนินตรงนี้นี่แหละตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้นะสถานที่พิจารณานี่เหมือนตลาดเราตากดผลขึ้นมาเป็นมรรคเป็นผลก่อนนั่นสินค้าอันล้ำค่าปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนมาตั้งถึงอรหัตตผลนี่คือสินค้าชั้นเอกไอ้นอกมันก็ไปจากจิตนี้แหละมีตรงนี้เราสินค้าก็ตลาดของพระพุทธแห่งของพระพุทธศาสนาก็มีเครื่องยืนยันท่าทางได้เช่นเดียวกับตลาดของโลกทั่วไปซึ่งเขามีวัตถุต่างๆสินค้านานาชนิดมาโชว์กันเป็นตลาด
เห็นได้อย่างประจักษ์ตาต้องการอะไรหาซื้อได้ถ้ามีเงินจะซื้อจนกระทั่งไม่มีเงินเหลือตระตามก็ได้เพราะสินค้ามันมากธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธศาสนาของพระเจ้าก็เหมือนกันเอาฟาดลงไปความเพียรมีเราเคยเพียรสิ่งอื่นมานานแล้วที่มันเกิดผลประโยชน์อะไรก็เคยเพียรมาแล้วพยายามแล้วก็พยายามสติปัญญาเคยตั้งกับอะไรมาเคยใช้เรามาพอใช้มามากแล้วที่เราจะใช้จะนำมาใช้เพื่อถอดถอนที่เหลือกันเป็นค่าศึกสำคัญอยู่ภายในจิตใจแต่มาเพียรที่ตรงนี้จะทุ่มเทกำลังลงทั้งกำลังความคิดสติปัญญากำลังกายทุกด้านทุกทางรวมตัวลงไปที่จุดนี้ให้เป็นการเป็นงานคือเป็นผลเป็นงานเมื่อเป็นการเป็นงานแล้วก็เป็นผลของการทำงานขึ้นมาให้เราได้ชมภายในตัวถึงจะได้ชมตลาดอย่างพระพุทธภาพอยู่ที่จิตของแต่ละรายที่ปฏิบัติได้ตลาดอันนี้เป็นตลาดที่ว่าโลกุตระตลาดไม่ใช่เหมือนตลาดโลกตลาดนี้ตลาดพ้นโลกเหนือโลกให้ได้ชมในการขึ้นปฏิบัติเราอย่าละความภาคความเพียรให้มีความเข้มแข็งให้ความคิดสติปัญญาไม่ว่าจิตนอกกลางไหนผมเตือนผมดุอยู่เสมอก็เพราะมันขวางตาอยู่นั่นแหละว่าไงสิ่งที่มันขวางนั่นแหละคือมันผิดในฐานะที่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทำไมจะไม่บอกไม่สอนมันขวางให้เห็นนั่นถ้าไม่ขวางก่อนจะว่ามันไหนมันถูกต้องแล้วมันไม่ขวางถ้ามันถูกแล้วมันก็ขวางความที่ขวางก็เพราะความโง่ของคนนั้นเองสอนเห็นอย่างแท้ชัดพากันเล่นลงไปเอาอะไรทำงานอะไรให้แน่นอนให้จริงจังอย่าหัดนิสัยรอเลยเคยตัวไปจนทั้งวันตายเป็นลักษณะจับจุดไปที่หมดทำอะไรมันเป็นชิ้นเป็นอันหาผลประโยชน์ไม่ได้คนหาหลักเกณฑ์ไม่ได้คนเลื่อนลอยใจเลื่อนลอยแล้วหาที่พึ่งตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรที่เป็นสาระคุณนั่งพอเป็นที่เย็นใจไม่มีมีแต่ความหลอยแหละไม่กินไม่จังทำนี้ไปให้เห็นท่านให้ชื่อให้นามว่านักผลนิพพานโสดาปัตติมรรคสกิทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตตผลนี่คือชื่อของธรรมชื่อของสินค้าอันล้ำเลิศซึ่งจะผลิตขึ้นได้จากใจของเราเองโดยทางศีลสมาธิปัญญาขอให้พากันติดเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชีวิตจิตใจที่มีคุณค่ามากเป็นความเพียรที่มีคุณค่ามากไม่มีอะไรเสียหายอ่านเพื่อนตามคนนี้ไม่ควรให้ท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟัง